ท่านฟังอบอุ่นและก็ให้กำลังใจทุกดวงของแฟนนั้นวันซึ่งเป็นน้ำที่จากสู่สวรรค์อาจจะทำให้ใจเต้นให้มีโอกาสอยู่รับใช้แฟนต่อไปได้หรือไม่ก็ถ้าโชคร้ายก็อยากให้ทำอะไรคนเราเกิดแต่เจ็บตายเป็นธรรมดาโดยเฉพาะแล้วที่ว่ามีความสามารถคนเรารู้วันเกิดแต่ไม่สามารถจับรู้วันตายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ส่งคุณเจ้าคุณเจ้าอะไรมามากมายเยอะแยะถ้าเกิดว่ายังมีหลงเหลือบ้างยังมีหลงเหลืออยู่บ้างที่เคยทำแต่ไม่เคยสร้างบ้านไม่เคยบอกข่าวไม่เคยแจ้งข่าวไม่เคยแจ้งข่าวฉะนั้นพี่ป้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดบุญกุศลของเราจะพอมีโดยเฉพาะที่มีเล็กน้อยอาจจะหลงตาโยมาทูตโยมาบาลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็อาจจะคิดว่าถึงเวลาแล้วคนที่เชื่อใจผู้ถึงโยมาบาลอันนี้โยมาพูดท่านพระสวัสดิ์เองนะอาจจะมองดูแล้วว่าสารพิจารณาอาจจะเห็นเวลาแล้วแต่พอไปตรวจพอไปลูกลูกของสารเนี่ยครับพอไปตรวจบัญชีผลปรากฏว่าเฮ้ยท่านโยมาบาลโยมาพูดบอกว่าเอ๊ะไอ้คนนี้มันยังเคยทำบุญกุศลได้มากมายเยอะครับอะไรให้ลูกๆครับแทนครับอะไรกับกุหลาบเป็นเรื่องจริงนะครับหลังจากลูกเข้าโรงพยาบาลเรื่องจากว่าผมรอมาหลายวันแล้วแถลงข่าวแล้วก็รายงานให้กับสื่อมวลชนทั่วประเทศได้ทราบหมอก็ถามสายันว่าเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างบอกพี่ป้องสายันเนี่ยก็เลยตอบไปว่าประทับใจมากก็ผมก็ประทับใจว่าคือผมรอคอยมาตั้งไม่รู้กี่วันแล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมเป็นมะเร็งผมก็เลยว่าไม่รู้ถ้าคุณหมอไม่บอกก็เลยบอกคุณหมอเดินต่อไปเดินต่อฝนนะคะฉะนั้นมาวันนี้ก็จึงแห่งชมรมสายธัญญาวิเศษสายธัญญาทุกคนมีใจที่แข็งแกร่งเราพี่เป้าจะสู้จนลมหายว่าถ้าผมจะตายมากวันนี้จะได้เปลี่ยนจากร้องเพลงก่อนเลยนะโอเคYeah.
วัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของคุณสายยศยาส่วนจะไปหวานคำลาหวานใจเดิมนะครับขอบคุณนะครับคุณอาดวงพรแก้มือครับตึงแสนาหะนะครับครับก็ไปกับสายยศยาครับก็ในฐานะที่ผมกับสายยศยาหรือพี่เป้านะครับคนสุพรรณบุรีบ้านเดียวกันมานิดอันดีดันนะครับเพื่อนกันนะครับซึ่งดูแลและกรรมการแต่งงานทุกท่านด้วยครับเพราะว่าพี่ป้าในคนนะครับขอบคุณครับคุณอาดวงพรแก้มือครับตึงแสนาหะครับเชิญครับพลเมืองนะครับมีกำลังใจที่ดีนะแฟนเพลงเยอะแยะหมดจะเก็บจะจนนะตอนนี้กับลูกกับครอบครัวพัฒนานะจะเป็นกำลังใจให้ค่ะความรู้มีพี่มีเชื่อหายันสัญญาเป็นเด็กมาโยกหมกนาเสียงโชคชะตาประทับเสียงเพลงยิ่งห่างยิ่งหู
เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศที่จะได้ค้นหาตามหาความจริงจะมีโอกาสกล่าวคำพูดขอบคุณกับแฟนชาวเอเชียอัปเดตบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนเด็กๆเคยแต่ฟังพี่เป้าร้องเพลงแล้วเวลามีที่กั้นเยอะๆเนี่ยไม่รู้จะเข้ามายังไงแต่วันนี้ไม่น่าเชื่อว่าไปเข้ามาใกล้พี่เป้ามากค่ะแต่ขณะเดียวกันพี่เป้ากำลังจะไกลจากเราวันนี้ต้องยอมรับหัวใจที่เข้มแข็งคือพี่เป้ากล้าออกมายืนวันนี้ไม่คิดว่าคือได้มาเห็นภาพที่ประทับใจจนน้ำตาคลอเลยคือไม่คิดว่าเป็นแฟนยังให้ความเมตตาความรักกับพี่เป้าว่าเป็นของพี่เป้าแบบอะไรจนหมดรู้สึกตื้นตันมากอะค่ะแล้วก็